กิกสุวัจนีพาสามีและลูกๆทั้ง3ไปเที่ยวสะดุดตาแต่ละคนหน้าตาดีมากเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่กิกสุวัจนีพานิชีวะมีชื่อเสียงโดยเฉพาะบทนางร้ายและมีเสียงหัวเราะกับท่าปิดปากปากคว่ำอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจากในละครไซโซปัจจุบันได้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวโดยทางด้านกิกสุวัจนีได้แต่งงานกับสามีแจ็คกี้กับธรรมจักรพานิชีวะมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนเป็นลูกสาว2คนคือน้องธัญญาและน้องทาชาและลูกชายคือน้องทอนล่าสุดทางด้านกิกสุวัจนีและสามีพาลูกๆทั้ง3คนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวอีกทั้งลูกสาวทั้ง2คนยังทำสะดุดตาเพราะสวยไม่แพ้คุณแม่เลยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ